ชื้อกลายพันธุ์ชนิดนี้นะครับวัคซีนที่เราใช้กันอยู่ยังสามารถป้องกันได้นะครับไม่พบว่ามันลดคุณสมบัติในการป้องกันลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราควรจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ประชากรให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าค่อยๆทยอยฉีดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆกลายพันธุ์มันไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องรีบทำกันก็ฝากทางภาครัฐที่จะต้องเตรียมกระบวนการในการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วแล้วก็มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถที่จะไปเทียบกันได้อยู่แล้วเพราะมันศึกษาในกลุ่มประชากรที่ต่างกันนะครับถ้าดูตัวเลขแล้วใกล้เคียงกันหมดนะครับใช้ได้ทั้งนั้นนะครับผลในเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์นี้ยังได้ผลอยู่ยกเว้นบางพันธุ์ที่เรายังไม่พบในประเทศเรานะครับอันนั้นก็น่ากังวลอยู่ว่าวัคซีนบางตัวจะไม่สามารถป้องกันได้แต่มันก็จะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันก็จะมีพันธุ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆทุก2ปี3ปีนะครับเชื้อตัวนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อเราเข้าใจมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันไปได้มีชีวิตทำมาหากินมีอาชีพได้ตามปกติแต่เราต้องเข้าใจมันแล้วก็รู้วิธีป้องกันนะครับวัคซีนทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่ว่าจะประเทศไหนอนุญาตรับรองแล้วก็แล้วแต่สามารถป้องกันการเสียชีวิตและเจ็บป่วยรุนแรงได้เกือบ 100% นะครับแต่การเจ็บป่วยในระดับน้อยๆเนี่ยยังไม่ได้สามารถป้องกันได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะไปเพิ่มปริมาณที่ทำให้คนมีเชื้อโดยไม่มีอาการได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นยังต้องควรใส่หน้ากากอยู่ใส่หน้ากากย้ำอีกทีนะครับมันป้องกันที่จะไม่ให้เรานั้นไปแพร่เชื้อให้คนอื่นโดยที่เราไม่มีอาการ